เอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Point Bank นะครับผมอยู่กับผมคนเดิมนะครับคือ Sick Gamer นะครับผมวันนี้เราอยู่กับปืนตัวสไนนะครับผมเป็น DSR1 นะครับผมเป็นสไนที่มี2แมกกาซีนนะครับผมในตัวเดียวกันก็คือแม่งมี10นัดนั่นเองตัวปืนนี้ให้กระสุนมาที่10นัดนะครับผมแต่ว่าจะใส่ได้ทีละ5นัดนะครับอารมณ์เหมือน AK 2แมกอะเป็นประมาณนั้นเลยนะซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้วันนี้ผลิตมาเพื่ออะไรกันก็สไนตัวนี้เป็นสไนไอเทมโค้ดกระบอกหนึ่งนะที่ไม่ได้หาซื้อง่ายๆเนาะถ้าอยากจะซื้อกันก็อาจจะต้องเป็นตัวย้อมแมวอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวแบบทาวเวอร์ออริจินอลเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อที่งานเกมซึ่งไอเราก็ไม่ได้มีตังค์ไม่ได้มีเวลาไปขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ซื้อในตัวหลักเราอันนี้เป็นตัวของเพื่อนเพื่อนให้ยืมก็ยืมเพื่อนอ่ะเข้าใจไหมยืมเพื่อนอ่ะยืมเพื่อนอ่ะยืมเพื่อนแต่นาฬิกาเต็มข้อมือยืมเพื่อนยืมเพื่อนใครใจดีให้ยืมขนาดนั้นเนาะนาฬิกาเต็มข้อมือยืมมาอ่ะตอนนี้มีพาวเวอร์อยู่ที่84หน่วยครับผมอัตราความมั่นยำที่70หน่วยเลยนะครับผม M speed 68นะครับอัตราการลั่นกระสุน0ครับผมก็คือมันสไนเนาะจะให้มันลั่นร้อยลั่นเปียกก็คงไม่ใช่นะมันก็ต้องเป็นสุดน้องสไนก็อย่างนี้แหละอัตราการกระสุนก็ไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่หรอกมันไม่ใช่สไนโกนไงมันเลยไม่มีอัตราการกระสุนโชว์ให้เราเห็นว่าอัตราการกระสุนเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบยิงนัดเดียวอะอารมณ์เหมือนยิงชักเลยอะไม่ใช่เขาบ้างหรือพวกบ้างเลยโอ้ยโอเคครับผมตัวนี้เป็นปืนไอเทมโค้ดในสมัยช่วงแรกๆเลยนะครับผมเป็นปืนที่แบบเหมือนจะเข้ามาในช่วงโค้ดช่วงไหนจำไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าแต่ผมเล่นค่าย NC2 มาผมก็ไม่เห็นปืนนี้เหมือนกันนะหรือว่าเขามีแล้วเขาไม่เล่นกันหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะตั้งแต่ผมเล่นค่าย NC2 มาแล้วผมไม่เห็นนะผมมารู้อีกทีนึงตอนค่ายกาลิน่าเนี่ยว่ามันมีปืนนี้อยู่ด้วยคือรู้อีกทีหนึ่งนะตอนมันมาอยู่ค่ายกาลิน่าบอกให้ว่ามันมีปืนโค้ดมีเอเชียบอมนะมีสไนดีเอสอาร์นะอะไรพวกเนี้ยมีเอ็มสองร้อยนะมีเอฟพียูนะอะไรพวกเนี้ยอะไรคือมีปืนโค้ดอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งมารู้ตอนนั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจเนาะว่ากระบอกนี้มันเข้ามาตอนไหนนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเข้ามาตอนไหนกันแน่แต่เอาเป็นว่ามันเป็นไอเทมโค้ดละกันซึ่งตัวเกมเขาไม่ได้ขายถาวรเนาะแต่เสียดายที่เกมไม่ได้นำเอามาขายถาวรก็เกมไว้ขายเป็นไอเทมโค้ดแล้วก็ณปัจจุบันนี้ที่ค่ายสเปเตอร์เนี่ยก็มีปืนไอเทมโค้ดมาขายเยอะแยะเลยไอเราก็แบบอยากไปซื้อเนาะแต่เราก็ไม่มีตังค์ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจะฝากฮิ้วก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครั้งที่แล้วจะฝากเพื่อนไปเพื่อนที่รู้จักเนาะเพื่อนก็คิดไม่ได้คิดอะไรแพงหรอกร้อยสองร้อยเที่ยวคนอื่นแล้ว300-500อันนี้เพื่อนกันเองก็คิดประมาณ100-200เนาะแต่ทีนี้เราไม่มีตังค์ไงเราก็เลยไม่ได้ฝากมาซื้อก็เลยกลายเป็นโมฆะไปที่แรกว่าจะเอาโค้ดบาเลตนะบาเลตแม่งล่อไป200,000แคสนะก็คือ2,000บาทโอ้ยยินคีบนี่อะไรนะเราก็เลยไม่ได้เอามาเนาะเราเลยไม่ได้เอามาโอเคครับผมแต่เราลอกนอกเรื่องเพียงเท่านี้นะครับผมสไนตัวนี้เนี่ยเป็นสไนที่น้อยคนจะมีนะถาวรน้อยคนจะมีส่วนลายย้อมแมวไม่แน่ใจว่าเขาย้อมแมวขายกันหรือเปล่าส่วนมากมันไม่ใช่ปืนฮิตอะส่วนปืนที่เขานิยมย้อมแมวก็จะเป็นM 200แล้วก็ T2 แล้วก็ K 98เนาะผมไม่ค่อยเห็นปืนโค้ดพวกนี้ย้อมแมวขายเท่าไหร่แต่อาจจะมีอยู่มั้งแต่ผมก็จำไม่ได้ไม่เคยเห็นกันหรือว่าอาจจะเป็นซีรีส์ทองก็ได้ผมอาจจะไม่เคยเห็นเนาะอย่าเชื่อข้อมูลผมมากนะอย่าเชื่อมากโอเคครับผมก็เล่นสไลด์นี้ทำให้คิดถึงวันวานเก่าๆในยุคเก่าๆเลยนะครับสำหรับเล่นปืนถาวรอะไรเงี้ยไม่ค่อยซื้อปืนเติมเท่าไหร่อะไรเงี้ยถาวรเอามาชิ้นปุ้งปังปุ้งปังอันเท่อะไรเงี้ยสมัยก่อนในคือถาวรเท่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมฉายาแล้วก็จะเป็นฉายามีดกับสไนเหมือนเดิมเป็นยังไงครับเดิมฉายาสไนเนี่ยผมก็เล่นเหมือนเดิมบางคนอาจจะเล่นเป็นนี้ก็ได้ไอ้เนี่ยเพิ่มอัตราความแม่นยำ3หน่วยก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เพิ่มอัตราความแม่นยำ3หน่วยหรือจะเพิ่มอัตราความแม่นยำนัดแรกอันนี้ผมก็ไม่รู้มันแล้วแต่คนเล่นเนาะ
อย่างวันที่3เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงของฉายานะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชั่วก็ไม่รู้ตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่ฟังตำรวจนะครับรอแรงอยู่นะครับตำแหน่งเนี้ยเอ้าตัดใครหรือว่าใครปรับเป็นตัว E ก็แล้วแต่นี่ผมปรับเป็นตัว E นะครับเห็นไหมครับกระสุนจะสลับมันจะสลับแม็กเห็นไหมแล้วกระสุนก็จะสลับด้วยเพราะว่าอย่างแม็กก่อนหน้านี้เราใช้เป็น3นัดหรือ2นัดเนาะพอเราสลับมาอีกแม็กนึงมันก็จะเป็น5นัดเหมือนเดิมก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้กระสุนที่เราเหลืออยู่ในหยุดเหลืออยู่ในแมกกาซีนเนี่ยเหลือทั้งหมด7นัดนะครับผมเนี่ยครับสไนเปอร์ตัวนี้ก็มีความสามารถเป็นตัวนี้อุ๊ยอย่างปืนไอเทมโค้ดเนี่ยจะมีความสามารถนะครับผมของใครของมันอย่าง AK บอมเกาะความสามารถก็คือมีบอมนะชื่อมันก็บอกเลย AK บอมนี่ก็บอกนี่เรานึกสมัยก่อนเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมึงยิงรัวจังวะมันยิงยากมากเลยนะสำหรับผมมันยิงยากมากครับโผแค่นี้ยิงเป็นใครด้วยล่ะว่าแล้วยิงได้ตัวเดียวอะตัวเนี้ยยศดาวเล่นเหลือเส้นเหลือยศขีดเลยชิบหายความแม่นยำอยู่ที่70หน่วยนะครับผมตายว่ะมันไม่ตะลาลายอ่ะหยุดร้อยหนึ่งตัวโอเคของผมนี่มันต้องยืนนิ่งๆผมจะยิงโดนอ่ะเราว่ากันด้วยปืนโค้ดกันต่อนะครับผมปืนโค้ดเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปเนาะว่าปืนโค้ดแต่ละกระบอกเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษติดตัวไว้ของมันอย่างสไนกระบอกนี้ก็คือความสามารถมันคือมันมี2แมกกาซีนประมาณนั้นแหละที่จะลองไปไหนแล้วว่าหายใช้อย่าง M200 เนี่ยความสามารถของมันก็คือเดี๋ยวโอ๊ยเอ้าไม่โดนเอ้าเอ้าตายเนี่ยแหละไอ้สัตว์นี้เจ้านาตายเลยเจ้านาที่ยังไม่ตายโดนเขาหลงอ่ะฟาเขาด้วยต่อ M 200นะครับโอ้โหกูคิดผิดคิดถูกกูขึ้นมาเนี่ยกูลงก่อนอย่าง M 200เนี่ยก็เป็นตัวไหนที่เทียบเคียงบาเลทนะครับดาเมจอยู่ที่95หน่วยนะครับเทียบเคียงบาเลทเลยครับร้อยนะเทียบเคียงบาเลทนะครับเทียบเคียงบาเลทแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แม็กที่สองเท่าไหร่วะมาแตกไปสิครับอุ้ยแม่งไม่ทันยิงไม่ค่อยทันนะไอ้สไนนี่ต้องประสาทเร็วนะแต่ผมนี่ประสาทช้าครับประสาทสัมผัสช้ามากขึ้นบนหน่อยไม่เห็นไม่เห็นโอเคเปลี่ยนแม็กแหมเป็นแม็กด้วยเวลาอันสัตว์อุ๊ยช่างเอาเพิ่งเหลือ31เลยว่ะร้อยครับเรื่องร้อยไว้ใจผมอุ๊ยเอ้ยแม่งเล็งพลาดไอ้เหี้ยเราต้องสู้ด้วยกันตัวอ้วนเหมือนกันนี่ยิงแบบไม่เล็งอ่ะปากกระบอกปืนยัดแล้วยิงเฮ้ยอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นผมมาเร็วๆมีคนวิ่งไปเอ้าHeadshot.
กระสุนพี่เอ้ยกระสุนพี่ปืนพี่เสียกระสุนเร็วครับเอ้าเพื่อนลอยไปโอเคเปลี่ยนกระสุนต้องเป็นไงเปลี่ยนทีเปลี่ยน2แม็กครับเท่มั้ยครับเท่มั้ยครับมีแค่นี้แหละมีแล้วละปืนเนี้ยมีแค่นี้ครับปืนนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหัวแตกไปสิมึงกูหมั่นไส้มึงจะต้นเกลแล้วมึงยิงกูอยู่คนเดียวชิบหายเฮ้ยไม่ทันว่ะนั่นมัน VSS ใช่ไหม VSS เวอร์ชันปรับปรุงให้ดาเมจแรงยิ่งขึ้นแค่ธรรมดาเกลียนอยู่แล้วนะซีรีส์ตัวนี้เกลียนเข้าไปมันอยู่แล้วเหรอโอเคแล้วจะไปบนไปบนไปบนของทีมแดงเฮ้ยเป็นไงล่ะโอ้ไม่ทันว่ะจิตเข็มทีผมโดนทีนู้นแม่งจำเลยเลยว่ะจำตีไก่จะพูดปืนนี้ก็ไม่ได้พูดสักทีนะครับตายก่อนตลอดโอ้โหไปกลับกลับรอยเยี่ยเลยแล้วกลับสู้ไม่ได้บาเลตสู้ไม่ได้แล้วแค่ธรรมดาของผมผมก็สู้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเปิดระเบิดด้วยเฮ้ยแล้วมึงก็ไม่บอกโอ้โหมันทั้งระเบิดมีทั้งพกเลยชิบหายบอมไหมเดี๋ยวกูมัวแต่ยิงอะไรอะไรช่วยมึงเกียร์ให้คนเดียวเหรอมึงมีบาเลยแล้วมึงเกียร์ให้คนเดียวเหรอพวกบอมกูว่าวันที่ไหนเนอะเฮ้ยบาเลเหรอโอ้โหเกียร์เต็มหน้าหน้าเปิดสกัลลาร์จากเกียร์เลยสู้กูสไนสู้ได้พวกกอมยิงมึงอะอุ้ยระเบิดเรียบร้อยโดนไปหนึ่งนัดครับเรียบร้อยครับลอยไอ้กูว่าลอยเหมือนกันนะลอยคอเหมือนกันนะกลัวลอยเหมือนกันลอยคอเธออยู่ที่หน้าท่าน้ำทุกวันไม่ทันเนี่ยโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับปืนตัวนี้นะครับผมปืน DSR-1 นะครับผมเป็นสไนพี2แมกกาซีนในตัวเดียวนะครับทำให้เราสามารถยิงต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนกระสุนแบบทั้งรุ่นจริงๆถ้าใครนึกไม่ออกก็สมมติว่าใครแม่งกำลังอธิบายอยู่ถ้าใครนึกไม่ออกนะอารมณ์เหมือนแบบว่าสมมติถ้าเราเปลี่ยนแม็กแบบธรรมดาใช่ไหมแบบที่เรามีแม็กเดียวเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนทั้งหมด5วิอันนี้สมมตินะอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าปืนเรามี2แมกกาซีนเนี่ยสมมติจากเดิมที่เราจะเปลี่ยนกระสุนอยู่ที่5วิเนาะเราอาจจะเปลี่ยนกระสุนที่2วิเพราะว่าเราไม่ต้องหยิบแมกกาซีนใหม่คือเราหยิบตัวเดิมออกมาแล้วเราก็สลับด้านแล้วก็ใส่เข้าไปทีนึงอะไรเงี้ยอย่างตัวเนี้ยอย่างสไนด์ DSR-1 ตัวเนี้ยเนี่ยแมกกาซีนมันมี2แมกกาซีนมันมีข้างหลังมีแมกกาซีนแล้วก็มีแมกกาซีนที่ใช้อีกทีก็คืออยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันก็หยิบเอาข้างหน้าไปใส่ข้างหลังแล้วหยิบเอาข้างหลังมาใส่ข้างหน้าซึ่งมันเร็วมันทำให้เรายิงต่อเนื่องได้เร็วนั่นเองเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนกระสุนถ้ากระสุนจะหมดจริงเราก็เปลี่ยนไปเลยทีนึงมันก็จะเปลี่ยนให้เรา2แมกปัง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 เอาออกไปอย่างที่เปลี่ยนให้ดูนะในเกมเนาะแต่ว่าในเกมจะไม่ค่อยเห็นผมเปลี่ยนแมกกาซีน2แมกกาซีนสลับกันเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีจังหวะให้เปลี่ยนนะครับผู้ออกไปผมก็ตายแล้ว เราไม่มีจังหวะให้เปลี่ยนแต่ก็ในเกมเนี่ยก็ยังพอมีให้ได้เปลี่ยนให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ปรับการตั้งค่าของตัวเกมเนี่ยมันกดตัว B นะกดตัว B แต่ครั้งนี้ผมเปลี่ยนตั้งค่าจาก B เป็นตัว E เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องกดตัว E เราตั้งค่ายังไงก็ตามนั้นกดตัวนั้นเอานะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนจบนะครับผมก็ชื่นชอบยังไงก็ผมขอฝากให้ท่านผู้ชมนั้นกด Subscribe แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปเกมอื่นบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ส่วนมากก็จะเป็นพีดีนะแต่ก็พยายามที่จะสอดแทรกเกมเข้าไปบ้างเกมนี้อ่านอย่างเกมนี้กับมาลงเกมนี้อะไรก็คือพยายามไปเกมอื่นบ้างนะเราคือเราจะไม่พยายามจำเจที่เกมนี้เกมเดียวเราจะไป
ไปมั่วหมดอ่ะเออเกมไหนสนุกเกมไหนน่าทำแล้วก็ไปอะไรเงี้ยเออโอเคครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากที่ฟังจนจบนะครับบ๊ายบาย